มเข้าสู่รายการดาราดิลี่อาร์ตโชว์ค่ะกับโยธกาจุลโลบนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรรศการศิลปินที่ทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมทั้งสัมภาษณ์เจาะลึกนะคะถึงชีวิตนะคะรวมทั้งเทคนิคการทำงานของศิลปินนะคะระดับแนวหน้าของประเทศไทยค่ะและแน่นอนนะคะวันนี้นะคะโยมายืนอยู่ที่ Adele Third Tate นะคะทองหล่อนะคะซึ่งเป็นสถานที่นะคะจัดนิทรรศการเรียกว่าโหอันดับหนึ่งทีเดียวค่ะและนอกจากนั้นนะคะวันนี้นะคะโยยังได้รับเกียรตินะคะศิลปินแห่งชาตินะคะท่านอาจารย์ธงชัยรักปทุมค่ะเพื่อที่จะสัมภาษณ์เจาะลึกนะคะถึงเรื่องราวของอาจารย์และที่สำคัญนะคะอาจารย์ธงชัยนะคะจะมาสอนโยทำงานศิลปะด้วยค่ะแต่ทั้งหมดนี้ต้องติดตามได้ในรายการค่ะตอนนี้นะคะโยขอเข้าไปชมนิทรรศการก่อนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยอยู่กับเจ้าของนิทรรศการแล้วนะคะคุณสุริยานามวงค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับการจัดนิทรรศการตื่นเต้นมั้ยเนี่ยก็สงสัยจะแก่ครับอุ๊ยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ว่ารอลุ้นอยู่ว่าเนื่องจากว่าเป็นงานที่เราตั้งใจมากเราก็เลยอยากให้คนเนี่ยมากันเยอะๆการตื่นเต้นมันไม่เกี่ยวกับแก่ไม่แก่มันเกี่ยวกับพรรษาพรรษาของการแสดงงานนะก่อนอื่นเลยทำไมถึงตั้งชื่อนิทรรศการในครั้งนี้ว่าชื่อนี้คะ เป็นชื่อที่เราได้อาจารย์หลายท่านนะครับช่วยมาดูว่าลักษณะของงานที่เราทำมาแล้วก็การค้นคว้าที่เราทำในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะใช้ชื่อคำว่าอะไรดีแต่คำว่าชื่อว่ารูปทรงนามธรรมเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับคุณค่าของงานศิลปะเนี่ยสุดท้ายมันจะอยู่ที่ความเป็นนามธรรมคล้ายๆกับคนก็เหมือนกันครับเราจะมีเรือนร่างมีผิวพรรณนั้นสวยงามสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณค่าของเราจริงๆมีความดีงามเพราะทำไมถึงได้เลือกที่จะทำงานชิ้นนี้คะมันเป็นเรื่องเล็กๆที่อยู่ในสถาปัตยกรรมอันใหญ่ๆเราเวลาเราไปเห็นไปตามวัดวาอารามหรือโบราณสถานใหญ่ๆเนี่ยเราจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เหมือนเราเวลาเราไปบ้านเราจะรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะแต่พอเวลาเราสังเกตมากๆเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากลวดลายต่างๆที่ช่างโบราณค่อยๆประติดค่อยๆต่อกันเอาภาชนะดินเผาที่เป็นสีสันเนี่ยมาวางร้อยเรียงเป็นลายไทยทุกอย่างเกิดจากความศรัทธาถึงจะสามารถสร้างสิ่งนั้นได้แต่คนทำตายไปแล้วแต่สิ่งนั้นยังอยู่แล้วคุณค่านั้นยังอยู่และยังส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งมาถึงเราค่ะอัตลักษณ์ของงานชุดนี้คืออะไรคะอัตลักษณ์น่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ที่ผิวไหวไปตามลวดลายต่างๆที่ช่างสมัยก่อนได้ทำไว้นะครับเวลาเราไปนั่งอยู่นะที่ตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นแค่ซากปรักหักพังเราไม่ได้เห็นแค่อิฐหินดินปูนแต่เราเห็นความศักดิ์สิทธิ์เห็นลักษณะการเคลื่อนไหวของลวดลายต่างๆเห็นในลักษณะของอดีตว่ามันผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมายังไงกว่าจะมาอยู่ให้เราเห็นณทุกวันนี้อะไรเงี้ยพูดอย่างนี้ก็ต้องพูดโยคิดถึงโลเคชั่นที่อยุธยาครับใช่ไหมคะใช่แล้วนะคะอย่างภาพนี้ค่ะอย่างภาพนี้ก็เหมือนกันฮะวันนั้นที่เราไปนั่งณตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันสงบมากแล้วก็ตอนมันเป็นตอนช่วงเย็นๆแล้วก็ปกติวัดพระศรีสันเทศเนี่ยถ้าข้างในวัดคนจะเยอะที่ลุงตุงนางหมดจิตของเรามันก็จะแบบทุกท่านเหมือนกับคนที่กำลังเดินทุกท่านอยู่ครับแต่เวลาตรงนี้มันจะนิ่งสงบมากฉะนั้นเนี่ยมันจะเส้นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นมาเองอัตโนมัติบางทีลมมันพัดเข้าหน้าเรามันพัดผ่านกิ่งไม้ใบไม้เงี้ยมันก็จะเคลื่อนไหวทำให้จิตใจเราก็จะเคลื่อนไหวพอจิตใจเราเคลื่อนไหวเส้นสีหรือว่าที่ท่าทีของผู้กันก็จะเคลื่อนไหวไปตามก็คือที่บอกนี่คือจุดเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมคะที่บอกครับสังเกตว่ามันจะมีมันจะเริ่มต้นจากจุดขึ้นมาก่อนเป็นจุดเล็กๆแล้วก็เรามีการเส้นการสร้างเส้นเคลื่อนไหวขึ้นมาค่ะนะฮะอย่างนี้ฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าเทคนิคอะไรคะเป็นการใช้สีอะคริลิกครับแต่ว่าในอดีตเขาใช้คำว่าพอยลิซึมหรือว่าการจุด
เหมือนวันนี้เห็นมายศใส่ลายจุดโอ้โหเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยจุดมาเลยแต่ว่ายังจุดใหญ่กว่าครับเราไม่จุดเล็กๆต้องค่อยๆแปลว่าต้องค่อยๆขยันทำมันเหมือนกับการนั่งสมาธิเหมือนกันนะฮะบางทีเวลาเรานั่งจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4พอจุดที่5จุดที่10มันจะจิตเราจะเริ่มนิ่งพอเราเริ่มนิ่งเนี่ยมันก็จะเห็นมิติอะไรที่มันมากขึ้นมากกว่าที่เราแบบถ่ายแชะเราไปถ่ายอีกมุมนึงถ่ายมุมนึงเราจะไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่เห็นต้องการโปรโมทนะคุณผู้ชมต้องดูเทปต่อไปที่ต่อไปของรายการเดี๋ยวจะสัมภาษณ์พ่อหนุ่มคนนี้นะให้อย่างเต็มๆเลยนะคะหรือไปดูอย่างรูปอื่นๆอ่ะบ้างอ่ะที่ชื่นชอบอ่ะค่ะแล้วก็จากอยุธยาเนี่ยฮะอันนี้ผมก็ได้แรงบันดาลใจมาจากฐานชุกชีของวัดศรีวัดชัยวัฒนารามที่อยุธยาเหมือนกันตอนที่ผมทำงานนี้เสร็จเนี่ยอีกสักประมาณ2สัปดาห์ถัดมากรุงเทพมหานครและอยุธยาน้ำท่วมจำได้ไหมฮะล่าสุดนี้เพิ่งปั่นจักรยานลุยน้ำไปทำงานที่ออฟฟิศครับก็เป็นฐานชุกชีครับเราจะเห็นว่าเป็นลวดลายต่างๆจะไม่มีสีสันอะไรมากมายบนฐานนะว่ามันเป็นซากเก่านอกจากนั้นในนิทรรศการในครั้งนี้นี่มีรูปทั้งหมดประมาณกี่รูปคะประมาณ10กว่ารูปครับแต่ว่าหลักๆจะเป็นรูปใหญ่3ปี3ปีทั้งหมดทั้งหมดนี้ค่ะแล้วแต่ละรูปใช้เวลาประมาณแค่ไหนคะอย่างรูปชุดชิ้นใหญ่เนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาประมาณเดือนนึงเดือนนึงเฉพาะในการลงมือปฏิบัตินะฮะเราไม่รวมถึงการไปรีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็การสเก็ตกว่าจะสเก็ตลงตัวนี่ก็หมดไปหลายชิ้นเหมือนกันกว่าจะสเก็ตลงตัวแล้วเรามาเขียนต่อสิ่งที่คาดหวังกันนิทรรศการในครั้งนี้แล้วค่ะอยากจะให้คนมาชมเนี่ยได้รับอะไรกลับไปผมอยากให้เวลาเราไปโบราณสถานเนี่ยเราอยากให้ได้รับอรรถรสที่พิเศษในโบราณสถานหรือว่าในสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราได้ทำไว้ด้วยความศรัทธาแล้วเราในฐานะคนรุ่นใหม่เวลาเราไปเดินเราจะเห็นมิติหนึ่งซึ่งไม่ใช่ไปแค่ถ่ายภาพแค่นั้นนะเราจะเห็นว่าความศรัทธามันส่งต่อจากรุ่นนั้นมาสู่รุ่นเราแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือมันเป็นสัญลักษณ์แทนความดีงามงานศิลปะก็เหมือนกันครับอย่างที่ผมสร้างไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นอินสปิเรชันให้กับคนรุ่นต่อๆไปหรือว่ามันอาจจะสร้างให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยุธยาที่เราไปเคยเห็นไม่ได้เป็นซากที่ไร้ชีวิตแต่เป็นสิ่งที่ส่งต่อจิตวิญญาณสู่คนรุ่นเราก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวโยคงจะต้องขออนุญาตนะคะเพื่อที่จะให้คุณสุริยะเนี่ยไปเตรียมงานเห็นบอกวันนี้มีศิลปินใหญ่หลายท่านจะมานะคะแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าภายในงานนะคะจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าเขาตั้งใจทำค่ะวันนี้อยากให้ทุกคนได้ไปดูงานที่ผมตั้งใจทำในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับได้ทำงานสร้างสรรค์ไว้ประดับวัดวาอารามต่างๆแล้วผมก็ได้นำแรงบันดาลใจเหล่านั้นมาสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้นะครับอยู่กับสุดยอดสุดยอดคือนะคะอาจารย์เฉลิมชัยค่ะสวัสดีค่ะสุดยอดสุดยอดสวยสุดยอดอาจารย์นี่หนูรู้ไหมของหนูเข้ากับงานมากเลยนะจริงๆเขาน่าจะเอาหนูไปพรีเซนเตอร์ที่นี่นะคะสวยเช่นวันนี้อาจารย์คะจะถามว่าอาจารย์คิดยังไงคะกับผลงานชิ้นของสุริยาค่ะเคยคนนี้เนี่ยนะมันพิเศษหนูรู้ไหมมันพิเศษตรงที่มีสมาธิมากเวลาเราดูเนี่ยเหมือนผ้าไหมเลยเห็นนะประกายหรือยิบหรือยับเวลาเราดูไกลโอ้โหมันซับซ้อนเหลือเกินการใช้สีเขาเนี่ยค่อยๆจิ้มลงไปจิ้มลงไปมันเหมือนเวลาดูรูปเขาแล้วเหมือนฟังเพลงเพราะสักเพลงหนึ่งเหมือนคลื่นเสียงอะไรแล้วยิบระยับเป็นประกายมันสวยงามมันได้ยินเสียงด้วยเวลาดูรูปเขาเลยได้ยินเสียงทีนี้มันพิเศษตรงที่ว่าความเก่งกล้าสามารถเขาเนี่ยในการซ้อนเหมือนสารเสือสวยมากและเป็นระเบียบแล้วค่อยๆบรรจงและปราณีตแต่ว่าออกมาแล้วทรงพลังเป็นงานที่พิเศษมากเป็นตัวของตัวเขาเองผมชอบหลายอย่างที่เขาเขียนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิวทัศน์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวเองมากศิลปินต้องเขียนรูปแล้วต้องเป็นตัวเองอันนี้สำคัญอั
าจารย์คิดยังไงกับศิลปินในปัจจุบันเนี้ยเพราะบางคนนี่ก็เขียนรูปก็ไม่เป็นตัวเองเท่าไหร่โอ้ยใหม่ๆมันก็อย่างนั้นล่ะเราจะไม่อยู่ๆมาเขียนปุ๊บเป็นตัวเองไม่ได้หนูรู้ไหมมันต้องศึกษามันต้องเรียนรู้มันต้องขจัดเขาเรียกว่าขจัดเอาอิทธิพลของศิลปะของศิลปินคนอื่นเพราะว่าคนเนี่ยเวลาชอบวาดรูปเนี่ยก็จะชอบศิลปินบางคนสไตล์แบบนั้นสไตล์แบบนี้เขาก็จะติดหลังจากนั้นเขาก็ค่อยขี้คายแล้วเอาส่วนที่เป็นศิลปินคนอื่นที่เขารักออกไปเรื่อยๆแล้วจนกระทั่งเหลือตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ดังนั้นศิลปินเนี่ยคนวาดรูปเนี่ยคนวาดรูปต้องฝึกฝนในการที่ทำสเก็ตให้เยอะที่สุดฝึกฝนในการที่จะพยายามที่จะค้นหาตัวตนของตัวเองในเรื่องของสีเรื่องของฟอร์มเรื่องของเส้นทุกอย่างจะต้องเป็นหนึ่งเดียวในโลกแน่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะยออยู่กับขวัญใจใครหลายๆคนค่ะพี่ติ๊กชิโร่ค่ะพี่ติ๊กคะพี่ติ๊กมางานนี้พี่ติ๊กมาดูงานมีผลงานชิ้นไหนที่พี่ติ๊กชอบพี่รถอันนี้งานอะไรครับงานนิทรรศการศิลปะของศิลปินสุริยาเนี่ยแหละค่ะแวะมาทานข้าวที่ร้านไอ้นางกวักครับแล้วก็เลยลงมาข้างล่างก็เลยลงมาข้างล่างครับเลยเจอก็เลยมั่วเข้ามาผมถือว่าผลงานที่นี้เป็นกึ่งนามธรรมหรือว่าจะเป็นนามธรรมก็ได้ผมชอบภาพนี้เพราะว่าในภาพต่างๆที่เรามองดูมานะครับภาพนี้จะมีลักษณะของแสงเงาอยู่ด้วยคิดว่าภาพต้นแบบก็คงเป็นเรื่องของความสวยงามของแสงเงาด้วยจากที่ตัวศิลปินเองคือแมนคุณสุริยาพูดนะครับหมายความว่านี่เป็นการลดทอนและเป็นการนำเอาภาพในแบบกึ่งนามธรรมเนี่ยนะที่มีพื้นฐานสารตั้งต้นก็คือสิ่งพิเศษที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้นะฮะเพราะฉะนั้นการมองตรงนี้อาจจะมองได้หลายแง่มุมส่วนหนึ่งก็คือรายละเอียดทั้งหลายที่เป็นรูปทรงเป็นฟอร์มแบบไทยนะฮะคราวนี้เหมือนกับว่ามันเป็นถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารตะวันตกที่ปรุงแล้วก็มีส่วนผสมแบบตะวันออกนะฮะก็เหมือนกับสปาเกตตี้ปลาเค็มประมาณนั้นอร่อยด้วยจัดจ้านนะแต่เมื่อเรามองดูแล้วลึกๆเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าโอ้ภาพนี้จะรีมายเราหรือว่าจะดึงเอาเราเนี่ยเข้าไปสู่ยุคดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่สร้างงานในระดับมาสเตอร์พีซชมผลงานนิทรรศการศิลปะดีๆนะคะแต่ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะโยจะพาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปินแห่งชาติค่ะอาจารย์ธงชัยรักปทุมค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาวิจิตรศิลป์ทัศนศิลป์ปี2553ค่ะถ้าจะเป็นยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร PQM ที่ปรึกษาประกันภัย